กว่าจะแยกเสร็จเอาเฉพาะยี่ห้อกันแล้วกันนะครับรุ่นนี้ไม่ไหวนะครับอันนี้โปวีก็มันมีแต่มันไม่สวยก็เลยไม่ได้ลงโพสต์ไว้นะครับนี่ทิกซันอ่ะสวยครับผมลูกไม่สวยแล้วก็จะโยนออกไปลูกรวมนะครับคาราวงคาราเวมีหมดนะครับบิสโตนนะครับแต่แยกรุ่นเราแยกให้ไม่ไหวจริงๆนะครับเนี่ยซึ่งแยกมานะครับถ้าเป็นพวกลูกรวมก็จะอยู่นี่ครับก็เยอะอันนี้ยังแยกไม่เสร็จนะครับเทมันจะกระสอบเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกรวมลูกรวมอันนี้ยังแยกไม่เสร็จนะครับลูกรวมก็คือรวมยี่ห้อนะครับที่ไม่ใช่ยี่ห้อดังนะครับอย่างเนี้ยนะครับเห็นมันก็สวยไหมครับตีได้ไหมตีได้ทำไมจะตีไม่ได้ครับลูกขอให้ขาวๆเงาๆดิมเปอร์ไม่ชำรุดนะครับก็ตีดีหมดนะครับผมแต่ถ้าอันนี้พูดถึงนักกอล์ฟแบบผมนะแบบผมนี่แหละครับแต่ถ้านักกอล์ฟที่เขาตีเก่งๆซีเรียสก็เช่นว่าเวลาไดต้องไดไกลหรือว่าชิปต้องตกหยุดนี้ก็จะต้องเลือกยี่ห้อที่เหมาะสมกับสปีดตัวเองนะครับอันนี้พูดในสาระนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับเนี่ยอย่างนี้วอลวิกก็จริงวอลวิกก็ดีนะครับใครบอกว่าวอลวิกเบากว่าน้ำหนักก็พอๆกันนะครับโปรแหวนก็ยังใช้โปรวิกเลยไม่ใช่หรอครับเห็นเขาว่ากันนี่ PH YZ เนี่ยครับเซนไนเนี่ยครับนี่ไม่ได้ลงมันมีน้อยนะครับเนี่ยนี่คือพวกยี่แอร์ยี่ห้อนะครับก็น่าสนใจนะครับรอบนี้มันสวยมันว่างไปรอบๆบางรอบมันก็ไม่สวยนะครับถ้าไม่รอบไม่สวยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยลงหรอครับถ้าสวยเนี่ยค่อยกล้าลงหน่อยนะครับแต่บางทีมันไปมันมีลูกไม่สวยอะไรบอกมาได้บอกมาทางแชทได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับลูกคอปลูก5 บาท 10 บาทนะครับ